ข่าวใหญ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับสะเทือนวงการสีกากีสั่งเด้ง2บิ๊กในวงการตำรวจนะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตร.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.เด้งเข้าสำนักนายกทั้งคู่ซึ่งไม่เคยมีประวัติการเด้งแบบนี้นะไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะฮะที่2ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการตำรวจจะโดนพร้อมกันมันมาจากศึกการสาวไส้กันนี่ในวงการสีกากีปรากฏว่าล่าสุดเช้าวันนี้ครับมีการประชุมนำโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับ 7:45 นาทีที่ผ่านมาตั้งแต่เช้าเลยครับนายกเศรษฐาครับในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจหรือว่ากตร.ครับเดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อมอบนโยบายตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการขึ้นไปโดยมีพันตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้การต้อนรับนะครับโดยการประชุมในวันนี้เกิดขึ้นหลังจากนายกมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรีจากปมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์รองผบตร.มารักษาราชการแทนทีนี้เช้านี้ครับหลังจากที่นายกมอบหมายนโยบายเสร็จสิ้นก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าได้กำชับให้องค์กรตำรวจสามัคคีหยุดแบ่งพรรคแบ่งพวกชอบใครก็เก็บไว้ในใจเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเรื่องดราม่าต่างจบลงไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วจากนี้ขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่าลำบากใจแต่ไม่ได้ฝากฝ่ายใดนะครับตอนนี้ไม่อยากให้นายตำรวจระดับสูงฝากฝ่ายเรื่องนี้แล้วเพราะว่าปัญหายังมีอีกเยอะเช่นยาเสพติดพนันออนไลน์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ส่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมการ3คนตรวจสอบ2บิ๊กนายกบอกว่าอย่าเพิ่งคิดไปไกลเพราะว่าทั้ง2คนยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับก็เดี๋ยวขอให้เวลากับทางกรรมการทั้ง3ท่านเนี่ยทำงานก่อนตัวเองไม่มีธงในใจไม่มีการแทรกแซงแน่นอนจะให้ความเป็นธรรมและจะพยายามทำให้เร็วที่สุดพร้อมกันนี้ก็ได้ย้ำไปแล้วนะฮะว่าหากทั้ง2ท่านไม่ได้มีความผิดอะไรก็สามารถกลับเข้ามาทำหน้าที่ได้เหมือนเดิมแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบฟังเสียงนายกเศรษฐาเช้านี้หน่อยฮะก็ต้องแล้วแต่ว่าผลออกมาเป็นอย่างไรอันนี้เราอย่าเพิ่งไปพูดให้มันไกลเพราะว่าทั้งสองท่านเองเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับก็ต้องให้เกียรติทั้งสองท่านนั้นด้วยนะครับผมว่าอย่าไปก็เร็วที่สุดนะครับก็น่าจะผมไม่แน่ใจว่า60วันถ้าเดินเร็วกว่านั้นได้ก็ดีเพราะเราต้องให้ความเป็นธรรมของทั้งสองท่านด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องดราม่าต่างๆมันจบไปแล้วนะครับก็ให้กระบวนการยุติธรรมซึ่งมันได้เดินหน้าของมันไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะปราศจากการแทรกแซงด้วยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมของทุกฝ่ายนะครับเพราะถ้าเกิดเรามัวแต่มาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะเดือดร้อนนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับในที่ประชุมเนี่ยครับเขามีการตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าการประชุมวันนี้มีคุณพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วยนะครับโดยปกติจะไม่มีครับแล้วสองก็คือเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่นายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ฟังในการประชุมตั้งแต่ต้นจนจบนะเนี่ยฮะเราก็มีภาพออกมาด้านน่ะสิตั้งแต่เช้าวันนี้เลยนะฮะหรือต้องการจะสยบทุกอย่างให้มันแบบจบแล้วจริงๆเงียบแล้วจริงๆแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ใช่ว่ามันจบจริงหรือเปล่าครับแต่นายกย้ำนะฮะว่าส่วนตัวเนี่ยหวังว่าปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกและการแก้ปัญหาครั้งนี้ไม่ใช่การสร้างภาพครับแต่ทำเพื่อยุติปัญหานักข่าวก็รายงานมาเพิ่มเติมนะครับว่านายกเศรษฐาได้สั่งกลางวงประชุมครับห้ามนายตำรวจให้ข่าวปมขัดแย้งระหว่างพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อีกนะฮะเพราะอยากให้วงการตำรวจเกิดความสามัคคีกันเดี๋ยวช่วงบ่ายโมงวันนี้ครับจับตากันต่อคุณผู้ชมครับเพราะว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์รองผบตร.ที่รักษาราชการแทนเป็นผบตร.ในขณะนี้เนี่ยจะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมนะครับเพื่อมอบนโยบายให้กับนายตำรวจระดับผู้บัญชาการขึ้นไปโดยจะกำชับเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงความรักใคร่สามัคคีภายในองค์กรตำรวจนะครับ